ลักหัวใจนักปราชญ์นอกจากจะปฏิบัติตามหลักสุจีภูริแล้ววันนี้อาตมาภาพขอเสนออีกหนึ่งหลักเรียกว่าเป็นทฤษฎี7สอก็ว่าได้1สังเกตช่างสังเกตสิ่งต่างๆจนกระทั่งจับหลักเกณฑ์ของสิ่งต่างๆได้ว่าอันไหนเป็นเปลือกอันไหนเป็นสาระสำคัญ2สังกาการรู้จักตั้งคำถามถ้าถามใจตัวเองแล้วยังไม่กระจ่างก็รู้จักถามผู้รู้คนอื่นๆที่กว้างไกลออกไป3ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม4สอบสวนการคิดในเชิงวิเคราะห์5สังเคราะห์การประมวลข้อมูลทั้งหมดมาแล้วสังเคราะห์เอาแต่เนื้อหาสาระที่สำคัญ6สรุปการย่นย่อเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่คลุมความหมายคลุมความสำคัญให้ได้มากที่สุดและ7เสนอหมายถึงนำสิ่งที่ศึกษาค้นคว้ามานั้นแล้วนำเสนอสู่สาธารณชนใครนำหลัก7สอนี้ไปประพฤติปฏิบัติไม่ช้าไม่นานก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปัญญาชนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือคิดให้แจ่มเขียนให้กระจ่างนำเสนอให้แตกต่างออกไปใครทำได้ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ